สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุ่งตะวันกาญจนากรชั้นม .6 ทับ6หัวหน้านักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพเริ่มจากการที่โรงเรียนนวมินทราชูทินมัชชิมของเราเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะมากจนทำให้เกิดปัญหาใบไม้ร่วงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะใบไม้จากต้นก้ามปูก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในบริเวณต่างๆในโรงเรียนกลายเป็นปัญหาของการทำความสะอาดวัตถุประสงค์ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพประกอบด้วย3ข้อคือข้อ1เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพข้อ2เพื่อนำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในการปลูกพืชผักและสมุนไพรในโรงเรียนและข้อ3เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากฐานการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นฐานการเรียนรู้โดยน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของฐานซึ่งผู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพสามารถนำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในการปลูกพืชและสมุนไพรภายในโรงเรียนหรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจำหน่ายในครัวเรือนขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพขั้นตอนแรกเราจะมีการเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวนวมินทร์และนักการพานโรงช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ที่ตกหล่นภายในบริเวณโรงเรียนของเราค่ะขั้นตอนที่2เราจะมีการขุดบ่อสี่เหลี่ยมเตรียมไว้เพื่อทำบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพเราจะนำใบไม้และกิ่งไม้เทใส่ในบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพให้มีขนาดความสูง15เซนติเมตรหลังจากนั้นเราจะนำมูลวัวเททับใส่ใบไม้ขนาด5เซนติเมตรทำทั้งหมด8ชั้นขั้นตอนที่3เราจะทำการรดน้ำทุกๆ 5-7 วันในการรดน้ำทุกครั้งเราจะมีการผสมหัวเชื้อ EM หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพผสมกับน้ำในอัตราส่วนหัวเชื้อ EM 10 cc ต่อน้ำ5ลิตรค่ะขั้นตอนที่4ในขณะที่เรารดน้ำใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเราจะนำไม้หรือแท่งเหล็กมาแทงเจาะรูกองปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อจะกรอกน้ำลงไปในปุ๋ยเป็นการเติมอากาศและระบายอากาศความร้อนในกองปุ๋ยค่ะการหมักปุ๋ยจะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 45-60 วันสังเกตจากการยุบตัวลงของกองปุ๋ย 30-40 เซนติเมตรค่ะเราจะมีการพรวนดินปุ๋ยหมักตากแดดเป็นเวลา 2-3 วันและสามารถไปบดย่อยบรรจุลงถุงได้เลยค่ะอีกทั้งหนูยังได้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่บ้านของตนเองและปุ๋ยหมักของหนูได้มีการแบ่งปันและได้แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องอีกด้วยค่ะ